ณแฟลตที่ประทับเลขที่63ถนนลองวูดบรุกไลน์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เจริญพระชนมพรรษาช่วง8เดือนแรกพร้อมด้วยสมเด็จพระเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์และเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกทรงสอบไล่วิชาการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบครัวราชสกุลมหิดลก็เดินทางกลับเมืองไทยโดยใช้เส้นทางยุโรปได้แวะพักที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 1 พรรษา 5 ธันวาคม 2471 ขณะแวะพักที่สิงคโปร์และในวันที่ 13 ธันวาคมปีนั้นเองพระองค์ก็เสด็จถึงเมืองไทยแผ่นดินที่จะผูกพันกับพระองค์อย่างลึกซึ้งอย่างที่ไม่ทรงคาดคิดมาก่อนเลย